สวัสดีครับผมวันนี้นะคุณช่องรัมโบ้วันนี้เราจะมาจัดเทียร์นะครับผมนี่ครับผมหูแม่งเต็มไปหมดเลยว่ะอนิเมะครับผมโอ้โหไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับอนิเมะนี่แบบโคตรนานเลยนะวันนี้ผมจะมาจัดเทียร์อนิเมะที่ผมเคยดูไปแล้วว่าเรื่องไหนเนี่ยมันแบบชอบแบบตราตรึงในหัวใจเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าแม่งมีเรื่องไหนมั่งเนี่ยโคตรเยอะเลยต้องนั่งดูเทียร์เรื่องนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ปรับเลยนะตามที่เขาตั้งมานี่คือมันมีแบบ S A B C D F G ถึง F นะแล้วก็อ๋อมีไม่ได้ดูด้วยนะครับยังไม่ได้ดูก็ดีเลยไม่ต้องมานั่งแบ่งว่าแบบเดาบ้างดีไม่ดีนะเอาที่แบบดูเฉยก็พออันที่ไม่ดูก็อยู่ในนี้ไปวันพีซผมไม่เคยดูนะแปลกป่ะวันพีซผมไม่เคยดูนะคือดูแค่ตอนที่หนึ่งแล้วก็ไม่ดูอีกเลยนะครับดาบพิฆาตอสูรให้บีคนจะว่าวะคือดาบพิฆาตอสูรอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่สนุกนะสู้กันสนุกแต่ว่าผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันน่ะให้เอกันให้เอเนื้อเรื่องก็โอเคไม่ได้แย่แต่ว่าผมว่ามันเขาเน้นไปที่เรื่องเอฟเฟกต์มากกว่าเรื่องการวัดรูปให้มันสวยมากกว่านะครับผมก็ให้เอแล้วกันยังไม่ถึงเอสนะไอ้นี่ไอ้เรื่องอะไรนะไอ้พบรักในดันเจียนใช่ป่ะผมให้บีแล้วกันให้บีแล้วกันคือผมดูภาคแรกอ่ะแล้วก็เริ่มภาคต่อๆมานี่ผมเริ่มดูไม่รู้เรื่องแล้วเอาจริงนารูโตะเนี่ยผมไม่ได้ดูภาคโตบูรุโตะก็ไม่ได้ดูผมดูแค่ภาคเด็กเนี่ยภาคเด็กผมดูภาคเด็กแม่งสนุกมากนะผมให้เอสเลยแล้วกันคือมันเป็นการ์ตูนไม่กี่เรื่องในวัยเด็กที่แบบผมดูแล้วแม่งติดอ่ะแบบตอนเด็กๆเนี่ยผมจะไม่ชอบดูการ์ตูนที่แบบหลายๆตอนอ่ะแบบเป็นร้อยตอนอะไรงั้นอ่ะซึ่งนารูโตะเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบผมดูเยอะนะครับผมดูอยู่เหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ยถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากก็เถอะแต่ว่าสนุกอยู่ My Hero Academia เป็นเรื่องที่สนุกมากผมบอกเลยนะครับผมว่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนมีพลังของตัวเองนะพระเอกอ่อนตอนแรกแล้วเก่งตอนหลังดราก้อนบอลทั้งแผงเลยครับผมไปเลยนะครับไม่เคยดูเลยทั้งสิ้นเลยดราก้อนบอลเนี่ยนอกจากโงกุนโนกุงเบจิตงเบจิต้าอะไรก็รู้จักแต่ชื่อบองเกงกิไม่เคยดูนะครับมันสู้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันBlack Clover เนี่ยผมให้หยุดเอาจริงนะมันเป็นการ์ตูนแบบสนุกถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกนะมีฉากที่มันแบบซึ้งกินใจแต่ว่าบางทีด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนยาวอ่ะมันอาจจะแบบยืดเนื้อเรื่องให้มันแบบออกนอกทะเลไปบ้างแต่ว่าถือว่าโอเคถือให้ B ไปแล้วกันเกิดใหม่ทั้งดีเป็นสลามอ่ะมีไดรี่ด้วยเหรอไดรี่ไอ้ภาคเหมือนเป็นภาคเสริมปะใช่ไหมภาคที่เหมือนแบบจบจากภาคหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางที่จะไปภาคสองอ่ะใช่ไหมไอ้ภาคเนี้ยสลามผมให้เป็น A แล้วกันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบสนุกมากนะสนุกมากผมแบบชอบมากเลยคือมันมีพลังพิเศษเวอร์จริงไอ้พระเอกอะริมูรุอ่ะแต่แบบบทบาทของแต่ละตัวละครอื่นๆน่ะมันถือว่าทำได้ดีเลยครับผมไดรี่ผมจำเรื่องไม่ได้ว่ะผมให้เป็นไม่ได้ดูกันจริงๆผมดูแต่ว่าผมจำเรื่องไม่ได้อ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบไม่ค่อยสำคัญปะหรือเป็นแบบเนื้อเรื่องเสริมขนาดแบบเนื้อเรื่องเสริมอ่ะซอร์ดอาร์ตออนไลน์นะครับผม S เลยเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเลยเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วแบบโคตรชอบอ่ะโดยเฉพาะภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งนี่แบบสนุกมากนะครับคิริโตะอาซึนะยังเร็วไม่พอต้องเร็วกว่านี้โคโนสุบะอันนี้เรื่องแม่งฮาจัดผมให้อยู่เองว่าแม่งฮาเกินเนี่ยรั่วจัดเลยอ่ะผมชอบมากเลยเรื่องเนี้ยคือแม่งปั่นแบบปั่นจัดๆอ่ะให้อยู่เองแล้วกันใครยังไม่เคยดูไปดูนะโคโนสุบะเนี่ยคือเรื่องมันเป็นอารมณ์แบบพระเอกต่างโลกมาอยู่ต่างโลกแล้วแบบต้องใช้ชีวิตอยู่กับไอ้พวกเนี้ยมันก็ฮาๆดีแฟรี่เทลสนุกนะผมให้อยู่เองแล้วกันพลังมิตรภาพบลูเมทัลอะเคมิสผมแม่งก็ตำนานนะเรื่องนี้เอาจริงผมไม่เอแล้วกันสำหรับผมไม่เอแล้วกันเพราะว่าถามว่าสนุกไหมสนุกจริงแต่ว่าผมไม่ค่อยอินกับพวกใช้แร่แปรธาตุเท่าไหร่รีซีโร่สนุกนะเว้ยรีซีโร่อะแต่ว่าคือแม่งตายซ้ำตายซากอะให้เอแล้วกันไอ้นี่ไอ้บันทึกวรณะไอ้นี่ผมให้อยู่ซีกันอยู่กลางๆอยู่กลางๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้แม่งคือแบบโรคจิตที่เบ่งเลยเอาคือแบบนางเอกแม่งคือแบบห่วงพระเอกจนแบบฆ่าทุกคนได้อ่ะยอมฆ่าทุกคนเพื่อแบบใครที่เป็นศัตรูพระเอกแม่งโดนฆ่าตายหมดสุดท้ายแม่งฆ่าพระเอกด้วยมั้งผมจำไม่ได้ละแต่มันเป็นเรื่องถ้าใครชอบก็น่าชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็น่าจะแบบเกลียดเลยอ่ะเรื่องเนี้ยฮันเตอร์ผมไม่เคยดูนะครับไอ้นี่คลาสรูม assassination classroom หนุกมาก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 เลยผมชอบอันนี้ผมชอบมากเลยคือพระเอกมันคือไอ้หัวฟ้าใช่ไหมนางอิสระแต่ว่าผมชอบการกระจายให้แบบบทของตัวประกอบอ่ะมันแบบดูมีประโยชน์ดิดูมีอะไรเยอะดีตัวละครเยอะมากแล้วก็สนุกด้วยหาวิธีการฆ่าอาจารย์นะครับพุกาโลภาคหนึ่งอ่ะโอเคนะ
แต่ว่าภาคต่อไปผมไม่ได้ดูเลยผมดูแล้วแม่งไม่รู้เรื่องเลยอะไรทำอะไรกันวะผมให้ B แล้วกันอ่ะอยู่ C แล้วกันคุกาโร่จริงๆเหมือนจะให้ต่ำกว่านี้เลยนะแต่ว่าแบบภาคหนึ่งก็ทำดีไงภาคหนึ่งอ่ะทำดีแต่ว่าภาคต่อไปผมว่าเฉยๆให้อยู่ตรงกลางแล้วกันไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาใช่ไหม B แล้วกันนะคือสนุกไม่สนุกแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นนะครับ Spy Family B ไปนะผมว่าสนุกลายเส้นสวยไอ้ตัวนี้น่ารักอันนี้น่ารักแต่ผมสำหรับผมว่าเฉยๆจูสุไคเซนเหรอ B ไปแล้วกันเอาจริงคือผมไม่รู้ว่าภาคต่อไปเนี่ยเขาจะทำเป็นยังไงนะแต่ว่าผมดูมา2ภาคเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาจะสะท้อนสังคมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าบทมันดูไม่สมเป็นการ์ตูนเท่าไหร่อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงวะปารายไม่เคยดูแต่ว่าเคยดูแค่ฉากตอนเขาตุยอ่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวว่างๆจะกลับไปดูจะไปลองดูเชนซอว์แมนนะครับผมมนุษย์เลื่อยผมให้เป็น B แล้วกันเป็น B แล้วกันภาพสวยโอเคนะครับผมแต่ว่าเรื่องมันเดินเป็นเส้นตรงเลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือบวกอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งปมไว้ด้วยทิ้งปมว่าแบบพระเอกจะโดนหักหลังมั้งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะถ้ามันมีภาค2นะครับแต่ผมชอบตรงที่เชนซอว์แมนเนี่ยคือแบบเพลงจบอะเพลงปิดเขาแบบเปลี่ยนทุกตอนเลย12ตอนใช่ป่ะ12 13ตอนแม่งเปลี่ยนเพลงทุกตอนเลยโคตรจริงจังด็อกเตอร์สโตนหนุกมากอันนี้เรื่องนี้แบบเป็นอะไรที่แบบดูแบบผ่อนคลายอะแทบไม่เครียดเลยเรื่องนี้คือแบบอารมณ์เหมือนแบบเอาตัวรอดในยุคโบราณแต่ว่าเอาคนสมัยปัจจุบันนะที่มีความรู้ไปอยู่ในยุคเก่าก็ผมก็ต้องประดิษฐ์สิ่งของเพื่อมาเอาตัวรอดนะครับบรีเทพมรณะอิจิโกะหัวส้มไม่เคยดูดีไหมนะผมเคยดูหรือเปล่าวะผมดูภาคผมไม่ดูตลอดทั้งเรื่องอะผมไม่เคยดูแล้วกันอันนี้เรื่องอะไรอะเรื่องอะไรวะอันนี้แฟนเช่าปะใช่ไหมแฟนเช่าวะอันนี้ผมไม่อยู่กลางๆแล้วกันผมจำได้ว่าเรื่องมันอารมณ์แบบไอเด็กเนี่ยหนีออกจากบ้านปะแล้วก็มาอยู่กับคนนี้มันหนีมาอยู่ดีแบบนั่งอยู่ข้างทางแล้วก็เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเฉยเลยอันนี้เรื่องอะไรวะผมขอซูมได้ปะมึงดูเรื่องไม่ออกยิงอ๋อไอเรื่องนี้ไม่เคยดูผมจำไว้ละไอเรื่องที่เหมือนมันมีหลายๆภาคปะที่มันเหมือนอาลาดินอะใช่ไหมไม่เคยดูไททันเอแล้วกันสนุกภาพสวยเนื้อเรื่องดีนะครับผมเจ็ดบาปล้างปาตพีอยู่บีไปไอ้นี่นักดาบอะไรสักอย่างใช่ป่ะผมเคยดูนะเรื่องนี้ผมเคยดูแต่ว่าผมจำเรื่องไม่ค่อยได้ละอารมณ์เหมือนแบบพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้าไปเรียนโรงเรียนนักดาบเนี่ยแล้วก็ต้องสู้กับผู้หญิงหลายๆคนประมาณนั้นน่ะเฮ้ยเรื่องนี้ดีไอ้นี่สนุกมากเลยวันเดอร์แลนด์ใช่ป่ะเดดแมนวันเดอร์แลนด์โคตรมันบอกเลยไปหาดูก็สนุกไอ้เรื่องนี้ผมดูแค่ภาคแรกอ่ะผมให้ไปอยู่ตรงนี้แล้วกันผมว่าภาคหลังๆอ่ะมันเริ่มออกทะเลแล้วเอาจริงอ่ะภาคแรกๆอ่ะเริ่มปูมาดีนะแต่ว่าเริ่มหลายๆภาคก็เริ่มออกทะเลอากาเมะคาคิวเป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆเลยนะที่ผมดูสนุกมากให้บีแล้วกันให้บีตรงที่แม่งตายทั้งเรื่องนี่แหละ สนุกไม่สนุกแต่แม่งตายทั้งเรื่องไม่ชอบอันนี้อะไรวะน่ะเรื่องอะไรอ่ะไว้ก่อนแล้วกันเฟดหูมันมากภาคนี้เฟดจริงผมอยากให้เอสเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายภาคแล้วก็แม่งแยบยลมากผมให้เอแล้วกันกราฟิกสวยเนื้อเรื่องดีนะครับให้เอกันโซมะเฉยๆไปทำอาหารเอาไว้ดูตอนกินข้าวอันนี้อิเซไกทำมาเพื่ออะไรก่อนอันนี้รวมเรื่องแบบอารมณ์แบบการ์ตูนล้อเลียนนะครับโนเกมโนไลฟ์มันมากเรื่องนี้ผมให้เอสเลยได้ปะให้เอสเลยกันโคตรชอบเลยเรื่องเนี้ยคือแม่งแบบเป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีแนวนี้นะเป็นแบบอารมณ์แบบเล่นเกมอะไปเอาเกมจากชีวิตจริงเนี่ยไปเล่นในโลกของอนิเมะนะครับสนุกอยู่พี่น้องตะลุยเรื่องเกมเคลย์มอร์เรื่องนี้ปานกลางกันอัศวินผู้หญิงปีศาจบลัดซีเหรอใช่ป่ะวะใช่ไหมน่ะบลัดซีหรือเปล่าถ้าใช่ผมให้ตรงกลางแล้วกันบลัดซีอ๋อบลัดซีอยู่นี่อ้าวแล้วนี่คืออะไรอ่ะบลัดอีคืออะไรวะหรือมันคือภาคต่อไปภาคหนึ่งภาคสองเหรอเออไว้นี่ไว้ด้วยกันเลยแล้วกันเฮ้ยดิเกรแมนหูเรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะแต่ว่าผมชอบไอตัวนี่มากเลยตัวที่มันชอบเตะผมไม่ดูจบเรื่องเนี่ยผมเลยไม่รู้เรื่องแต่ว่าผมชอบตัวละครแปลกป่ะผมแบบไม่ดูหลายเรื่องมากเลยแต่ว่ารู้จักหลายเรื่องมากไม่ดูแต่ว่ารู้จักตัวละครอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยเฟดอ๋อเฟดไม่ได้ดูเลยดูแค่ภาคนี้ภาคเดียวเนี่ยแกนออเดอร์ผมไม่ชัวร์ว่าผมดูภาคไหนวะเอาจริงน่าจะสเตย์ไนท์นะเนี่ยผมจำหน้านี่ได้ผมจำหน้าคนนี้ได้ภาคอื่นผมไม่น่าดูเนี่ยเฟดไอภาคใหม่เนี่ยภาคนี้ก็ไม่ได้ดูอันนี้วิฟลุตบาสเกตภาคเรื่องนี้ดูนะเรื่องนี้
สนุกแบบอบอุ่นหัวใจเลยเรื่องนี้ใครที่อยากหาอนิเมะแบบชิลๆดูนะแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่นะสนุกอยู่สนุกอยู่ถือว่าโอเคเลยเรื่องนี้อีเดนซีโร่แม่งผมดูไปประมาณ 2-3 ตอนแล้วแม่งคือ Fairy Tail แบบที่เป็นชื่อเป็น Eden Zero อ่ะ เหมือน Fairy Tail เลยไอ้แต่งตัวนี่ไม่เคยดูเขาบอกว่าสนุกกันแต่ว่าผมไม่เคยดูเลยยูยูไม่เคยดู Monster ไม่เคยดูไอ้นี่เรื่องอะไรวะ Shaman King ไม่เคยดู Blue Trigger ไม่เคยดู Sailor Moon ก็ไม่เคยดูอันนี้เรื่องอะไรอ่ะไม่เคยดูแล้วกันอ่ะไม่รู้จักอ่ะมันออกมาเหมือนดีเกมไหมไอ้นี่ป่ะ Full Metal ป่ะวะ Last Hope อ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ Devil Ladyเอ้ยไอ้นี่ผมให้อยู่อีแล้วกันเอาจริงคือแร็กนาร็อกใช่ไหมอันนี้สู้กับเทพคนชนเทพคือแม่งมันมากเลยนะเว้ยต่อสู้กันแบบแม่งปูมาแบบสนุกมากเลยแต่พอเล่นเอาจริงๆนะแม่งไม่มันเลยเอาจริงคือแม่งเหมือนดู powerpoint อ่ะยิ่งภาค2นะคือแม่งแบบเหมือนอารมณ์แบบทำมันเสร็จไปไม่มีอะไรเลยภาพโคตรเผาเลยครับผมก็เลยแบบไม่ชอบเหมือนกันอยู่ตรงอีไป Sorcerer Hunter ไม่เคยดูPhantom ผมเคยดูหรือเปล่าวะเรื่องนี้ Phantom ดูไม่จบอุ้ยอันนี้สนุก Little Witch Academia ผมให้อยู่ B แล้วกัน Little Witch Academia อันนี้เรื่องอะไรวะเนี่ยไม่เคยดูแล้วกันอ่ะ Lock Horizon ผมให้เป็น C แล้วกันภาค1โอเคนะแต่ว่าภาค2ภาค3เนี่ยเริ่มจะออกแนวแบบการเมืองละ ภาค1นี่คือแบบอารมณ์แบบคนติดอยู่ในเกมแล้วก็เล่นจริงๆอ่ะแต่ภาค2ภาค3ไม่เริ่มแบบสร้างเมืองตัวเองแล้วแล้วเริ่มแม่งประกาศมีทางรัฐบาลอะไรขึ้นมาแล้วเริ่มมั่วไปใหญ่ละโดโรโร่ไม่เคยดูครับผมเฮ้ยเกิดเป็นแมงมุมแล้วไงจะข้องใจหรอสนุกนี่ผมให้อยู่ A แล้วกันเฮ้ยอยู่ B กันอยู่ B กันเกิดแมงมุมข้องใจหรือคะอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยโฮลิกไม่เคยดูไอไซคิกนี่ก็ไม่เคยดูฟูเมทัลพานิกเอ้ยผมเคยดูป่ะเรื่องนี้เหมือนจะเคยดูผ่านๆนะผมให้ดีแล้วกันให้4แบบให้4แบบผ่านๆถือว่าเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ที่น่าจะสนุกอยู่เฮ้ยคานาดโหเรื่องนี้แม่งผมบอกเลยนะครับผมคานาดใครยังไม่ดูไปหาดูนะโคตรหนุกแม่งเป็นการ์ตูนแบบโรแมนติกดราม่าที่แบบสะท้อนสังคมได้ดีเหมือนกัน Excel World ผมไม่ชัวร์ว่า Excel World เนี่ยมันเป็นอีกภาคหนึ่งของ Sword Art หรือเปล่านะแต่ผมว่าถ้าเทียบกันนะผมว่ามันยังเห็นความต่างของทั้ง Sword Art กับไอ้อยู่ผมไม่รู้ตอนเด็กผมจำได้ว่าเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่า Excel World เนี่ยเป็นเหมือนภาคต่อของ Sword Art คืออารมณ์เหมือนคล้ายกันอารมณ์คือเข้าไปในเกมเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ประมาณ B แล้วกัน Excel World ถือว่าถามว่าดีไหมดีนะ Black Butler Sebastian กลางๆไปเฮ้ยไอเรื่องนี้กลางๆไปแล้วกันผมเคยดูอยู่นะไอเรื่องนี้ Style Gate ไม่เคยดูครับผมอิลูมาเอ้ยเรื่องนี้สนุกจัดผมบอกเลยให้ A ไปเลยเรื่องนี้สนุกมากเป็นการ์ตูนที่แบบเพลินๆน่ะพระเอกนี่แบบเป็นคนดีแบบดีจัดๆเลยเป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่ในโลกปีศาจครับผมแบบเป็นผจญภัยในแดนปีศาจนะเรเดียนเรื่องอะไรวะโกสตอรี่เล่าเรื่องผีเหรอไม่เคยดูซูมยะฮารุยิไม่เคยดูแต่เพลงเพราะมากก็โนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยดูไอ้นี่ไม่เคยดูเลยไอ้พี่น้องเนี่ยไม่เคยดูหุยไอ้เรื่องนี้ที่มันไปอยู่ในอีกโลกนึงใช่ปะเฉยไม่เฉยกันผมมิสเนวาแลนด์ก่อนละกันผมมิสเนวาแลนด์สนุกไหมสนุกนะแม่งตื่นเต้นดีว่ะผมให้ A แล้วกันผม Miss Neverland ภาค1โอเคนะแต่ภาค2ให้ B แล้วกันนะภาค1ให้ A แต่ภาค2ให้ B อ่ะประมาณนั้นไอ้เรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรวะไม่น่าเคยดูไม่น่าจะเคยดูอ๋อผมจำได้ละไอ้ที่มันเป็นเหมือน2คนเนี้ยปราบปีศาจหรือเปล่าวะเออช่างมันเถอะม็อบไซโคไม่เคยดู Goblin Slayer Goblin Slayer ภาค1แม่งมันจัดเลยแต่ภาค2เฉยๆให้ B แล้วกันนะไอ้นี่ปีศาจราชาปีศาจมาทำพาร์ทไทม์ในโลกมนุษย์สนุกอยู่นะแต่ว่าเฉยๆเอฟไลน์ตายทั้งเรื่องครับผมตายทั้งเรื่องใครอยากดูแบบเลือดสาดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอยากเห็นฉากตายแบบตลอดเรื่องอ่ะก็ดูนะครับ เลือดสาดหุยไอ้นี่ไอ้เรื่องนี้ไออะไรนะไอที่มันเป็นเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยหายเอาอยู่นี่ไอเป็นสายลับในดงแบบคนพิเศษผมให้บีกันสนุกอยู่ไอ้นี่โรงเรียนพนันโคตรเซียนโรงเรียนพนันมันจัดลูกนี้แม่งคือแบบเรารู้นะว่าแบบยังไงคือพระเอกไอ้นางเอกเนี่ยก็ชนะอยู่ละแต่ว่าเรื่องแบบมันเอานำเสนอกลการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูตื่นเต้นดิอีเลสไม่เคยดูครับผมบุญกูผมดูภาคแรกอะเอาดิแต่ภาค2ภาค3ไม่ได้ดูเลยใช่ป่ะภาคต่อไปผมไม่ได้ดูเลยผมให้อยู่ตรงกลางแล้วกัน
ตรงกลางกันภาคหนึ่งสนุกอยู่นะจังหวะสู้จังหวะอะไรพระเอกภาคหนึ่งรู้สึกว่าพระเอกมันจะแบบยังไม่เก่งมากเพิ่งมาได้พลังตอนหลังๆอ่ะอ๋อซังกาเลียไอ้ที่มันเป็นซอมบี้ปะเฮ้ยเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีผมให้เอเลยสนุกเป็นซอมบี้นางเอกเป็นซอมบี้พระเอกเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วก็มาชอบนางเอกดังกะลองปะไอ้เรื่องนี้เป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนผมให้อยู่ประมาณ B แล้วกันภาพถือโอเคนะภาพสวยอยู่แชมป์อะไรอ่ะไม่น่าเคยดูหรือเปล่าวะกูจำไม่ค่อยได้ละฟรีไม่เคยดูเลยครับผมนักว่ายน้ำโอเวอร์ลอร์ดหนึ่งในเรื่องที่แม่งคือผมดูโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยแฟลชแบ็กผมแม่งนึกถึงแบบพวกแบบซอร์ดอาร์ตเลยเอาจริงนะนึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมติดตามมาตั้งแต่ออกมาภาค1ภาค2ภาค3เนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบสนุกมากสนุกมาก Love is War ผมดูภาค1สนุกอยู่นะสนุกอยู่นะอารมณ์แบบ2ฝั่ง2คนที่แบบชอบกันแหละแต่ว่าไม่กล้าบอกรักกันนะครับแนวโรแมนติก Black Lagoon น่ะเลวี่โหยกันเรื่องนี้เก่ามากแต่ผมชอบมากเลยอ่ะโคตรมันน่ะเลวี่นี่แม่งเป็นคนเถื่อนที่แบบโคตรเท่เลยไอ้เรื่องนี้อะไรครับเนี่ยไอ้ที่มันเหมือนเป็นไอ้กู้วิกฤตปะที่มันเป็นแบบไปเป็นต่างโลกแล้วก็ไปช่วยกู้วิกฤตอ่ะให้ซีแล้วกันสนุกอยู่นะสนุกอยู่แต่ว่ามันออกแนวการเมืองไปหน่อยอันนี้ที่มันเป็นนักฆ่ามานักฆ่าไปเกิดใหม่ปะใช่ไหมอันนี้ให้บีกันให้บีสนุกอยู่ให้ซีดีกว่าให้ซีดีกว่าให้ซีดีกว่าไฮสคูลดีเอ็กดีแม่งการ์ตูนโป้เอาจริงอ่ะแม่งคือการ์ตูนโป้อ่ะให้อยู่ซีกันผมว่าเฉยๆมากเลยเรื่องแม่งเฉยๆยิ่งภาคหลังๆมานี่แม่งยิ่งไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้ไม่เคยดูอ่ะอ๋อไอ้นี่คือแฟนเช่าไอ้เรื่องเนี้ยมันคือไม่ใช่แฟนเช่าแต่มันคือเป็นเรื่องเหมือนแบบนั่นแหละไม่ใช่มันคืออย่างที่ผมพูดอ่ะช่างแม่งเถอะคาวบอยบีป๊อปไม่เคยดูอ๋อไอ้นี่อยู่ค่าสลามมาตลอด300ปีสนุกอยู่ดูเพลินๆดูเพลินๆอันนี้คือเรื่องอะไรวะไม่ผมคุ้นจังอ่ะผมคุ้นจังแต่เหมือนไม่เคยดูคือผมไอ้เรื่องบางเรื่องที่เป็นแบบเรื่องที่ผมไม่รู้ก็ผมไม่ชัวร์ว่าผมเคยดูหรือเปล่าเคยดูแล้วลืมหรือว่าดูแล้วไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ตีรวมไปนี้แล้วกันไอ้นี่ผู้กล้าตายผมไม่เคยดูไป 2-3 ตอนแล้วก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เคยดูใช่มั้ยใช่อนาเธอร์ตายทั้งเรื่องครับผมให้เป็นซีกันตรงกลางๆไปบากิดูเพื่อความมันอย่างเดียวเบอร์เซิร์กบูล็อกไม่เคยดูเดนโนทไม่เคยดูวิลเลนซาก้าสนุกจัดเรื่องนี้ใครไม่เคยดูไปหาดูนะครับมันดีมันดีเอ้ยบรูเอ็กโซซิสไม่เคยดูพูดเหมือนจะเคยดูแต่ไม่เคยดูไฟฟอร์สไม่เคยดูโค้ดกีอาร์ตนะครับผมลูลูสวีทธานยาการ์ตูนขึ้นหิ้งผมบอกเลยการ์ตูนในตำนานดูว่าผมคิดว่าไททันอ่ะมันได้แนวคิดมาจากโค้ดกีอาร์ตอ่ะแบบว่ายอมพระเอกยอมเป็นตัวร้ายเพื่อให้โลกสงบสุขอะไรกันอ่ะเอ้ยคาเนกิคุงภาคหนึ่งโอเคแต่ว่าภาคต่อไปผมว่าเริ่มมั่วละเอาจริงโตเกียวกูลเนี่ยเฮ้ยไฮสคูลออฟเดอะเดสสนุกมากเอาหายเลยอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ผมให้เป็น A นะไฮสคูลสนุกมากติดเรทนิดนึงแต่ว่าเนื้อเรื่องถือว่าโอเคเลยหนีซอมบี้มันมีไม่กี่เรื่องนะที่ทำมันหนีซอมบี้เนี่ยเฮ้ยอินเด็กเร็วกันใช่ไหมอันนี้ไม่เคยดูโทษทีโจโจ้ไม่เคยดูคิวลาคิวผมดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่วะเรื่องนี้อันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋ออีวานเกเลียนโหโคตรมันผมบอกเลยนี่เลยอีวานเกเลียนอันนี้อัศวินกระดูกหรือเปล่าวะใช่ไหมภาพเล็กเหลือเกินอัศวินกระดูกผมให้อยู่กลางๆแล้วกันอันนี้ไม่เคยดูโอฟานอะไรเนี่ยไม่เคยดูเหมือนกันเลยเรียวกันอินเด็กไม่เคยดูอยู่ด้วยกันเลยไอ้นี่รีเวนเจอร์โตเกียวรีเวนเจอร์ภาคหนึ่งผมว่าสนุกนะให้อยู่บีแล้วกันสปายคลาสรูมสนุกอยู่เรื่องนี้ให้บีไปนิวยอร์กไม่เคยดูเหมือนคุ้นๆเหมือนเคยดูเลยว่ะแต่ไม่ได้ดูอันนี้ไม่รู้เลยโซอีเตอร์ไม่เคยดูอ่ะผมชอบมากเลยนะดูไม่จบอะไรดูแต่ดูไม่จบแล้วกันดูไม่จบผมชอบมากเลยไอตัวเนี้ยที่มันชอบแบบสมมาตรอ่ะทุกอย่างต้องแบบเป๊ะๆต้องแบบเท่าเทียมกันอันนี้ไม่เคยดูเอ้ยอันนี้เรื่องเขาเรียกอะไรเป็นสปินออฟของคอนซูบะเน้นไปที่ไอตัวนี้เลยตัวผู้หญิงระเบิดเนี่ยผมว่าสนุกอยู่ให้ B ไปแล้วกันผมให้ภาคหนึ่งเป็น A ป่ะอันนี้เป็น B แล้วกันชายที่มาจากดันเจียนด่านสุดท้ายคือแบบโหดจัดๆให้เป็นซีป่ะไอ้เรื่องนี้สนุกนะให้ B ที่มันเป็นอารมณ์เหมือนนี่เลยอ่ะอันนี้อารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยโนเกมโนไลท์แต่ว่าดาวเกรดหน่อยใกล้ละเหลือครึ่งนึงครึ่งทางละไอ้นี่เป็นการ์ตูนแบบใสๆเด็กๆใช้สลามในการแบบเก่งเกินอะไรเงี้ยไซเบอร์พังครับผมเอ็ดรันเนอร์ผมให้
เอแล้วกันให้เอแล้วกันคือมันเป็นเรื่องที่แบบครบรถนะไซเบอร์พังเนี่ยแต่แม่งจบไม่ดีแค่นั้นแหละเพราะแม่งแบบเออใช่มันเถอะนั่นแหละให้เอไปเฮ้ยเรื่องนี้สนุกมากผมชอบให้เอไปชื่อนะผมลืมชื่อไปแล้วแต่เพลงเพราะเดย์เรื่องนี้ Dead Mouse Dead Play ไม่เคยดูนะอันนี้ก็ไม่เคยดูอยากดูเหมือนกันนะไอ้ลิวบี้เนี่ยบูฟูลี่น้องโลดใส่แท้งแก่งเกินร้อยสนุกมากดูเพลินๆน้องน่ารักนะไปดูอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้เว้ยเพอร์ซันอลไม่เคยดูไออันนี้ประจันทานันพาสู่ทางต่างโลกใช่ไหมสนุกอยู่เรื่องสนุกอยู่ให้บีแล้วกันวันพันแมนไซตามะนี่ไปเลยเอไปดราก้อนนาอ๋อไอนี่แหละผมจำหน้ามันได้เนี่ยไอคนเนี้ยที่เป็นมังกรผมให้เป็นเฉยๆแล้วกันเป็นซีแล้วกันไอนี่คัสลูมผมดูแค่ภาคหนึ่งว่ะให้ซีไปแล้วกันแฮกซายไม่เคยดูนะ18เรื่องอะไรวะ Angel of Death อ๋อไอเรื่องนี้เฉยๆให้เป็นนี่แล้วกันเฉยๆมากเลยเผื่อไม่ค่อยดีด้วยซ้ำเรื่องนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยไม่เคยดูละอันนี้ Black Bullet การ์ตูนเก่าเรื่องนึงที่แม่งสนุกมากเรื่องนี้พระเอกเทพจัด Black Summoner เอ้ยอันนี้ผมก็ดูอยู่ Summoner ให้เป็นฟรีกันเรื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่เคยดูโอ้โหแต่ละเรื่องอาจจะเคยดูนะพวกนี้ผมอาจจะเคยดูนะเอาจริงแต่ว่าคือผมลืมอ่ะผมลืมว่ามันดูหรือเปล่ามันเป็นการ์ตูนเก่าอ่ะเนี่ยอย่างที่ชัวชัวเนี่ยคือแบบชัวชัวเลยที่แบบเก่าๆแต่ว่ามันดังๆแต่ผมไม่ดูเนี่ยอันนี้คือชัวชัวเลยไม่รู้เลยว่ะไอ้เรื่องนี้เอ้ยเดี๋ยวนะคุ้นๆอยู่ที่มันเดินเป็นเจ้าหญิงป่ะเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เดินทางกับพวกโจรสลัดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะเรื่องนี้เฮ้ยสนุกอยู่เรื่องนี้สนุกอยู่ให้บีสนุกเลยสนุกไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยไอ้นี่สนุกอยู่นี่อยู่ซีกันธรรมดาอะไรครับเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ไม่รู้ว่ะเกตมันมากเกตให้เอเลยให้เอสได้ไหมให้เอกันเกตต่างโลกนะบุกไปจากญี่ปุ่นไปอยู่ต่างโลกแล้วก็สร้างอารยธรรมเป็นทหาร Trinity Seven เฉยๆป่ะไอ้เรื่องนี้ไม่เคยดูนะไอ้เรื่องนี้ก็ไม่เคยดู Tower of God ใช่ไหมไม่เคยดูไอ้เนี่ยเคนจินไม่เคยดูซามูไรพเนจรอันนี้ก็ดูแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้ซีไปแล้วกันแต่ว่าเรื่องถือโอเคอยู่นะไอ้เรื่องนี้เนี่ยการ์ตูนโป๊อย่าซีไปโซละอะไรมาสักอย่างอ่ะอันจิเป็นโจ๊กจมโจ๊กอะไรกันอันนี้ไม่เคยดูเฟรมไม่เคยดูอันนี้อ๋อกันดั้มอ่ะเนี่ยไม่เคยดูว่ะลอสต์ยูนิเวิร์สก็ไม่เคยดูเลฟมาสเตอร์ไม่เคยดูอ๋อไอ้นี่เป็นนักเล่นแร่ไปธาตุอ่ะสักอย่างอ่ะสร้างยาสร้างอะไรเนี่ยใช่ไหมสนุกอยู่เกิดใหม่ทั้งทีชาตินี้พี่ต้องเทพให้บีไปเฮ้ยเรื่องนี้ผมจำไม่แครอทนี่ได้เลยปั่นประสาทอยู่อะเรื่องเนี้ย Dark Gathering เรื่องอะไรวะเออช่างมันเถอะ Farming Life เฉยๆมากทำฟาร์มใครชอบฟาร์มก็น่าชอบใครชอบทำฟาร์มน่าชอบเรื่องนี้เกิดใหม่เป็นตู้นี้ไม่เคยดูครับอันนี้ก็ไม่เคยดูครับอันนี้ผมเคยดูนะแต่เรื่องมันเป็นยังไงนะไอ้เกิดใหม่สักอย่างอะให้ซีไปผมเคยดูเนี่ยผมจำหน้าได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยพระเอกเนี่ยอันนี้เป็นดาบให้น้องหนูนี่ให้สี่ป่ะ86 86สนุกมากนะครับผมให้เอแล้วกันสนุกมากมี2ภาคไม่เคยดูอันนี้อะไรวะทำไมผมคุ้นจังเลยแต่ไม่น่าเคยดูนะ The Wolf Game Darwin Game อ๋อไอเรื่องนี้ผมเคยดูละเฉยๆเรื่องอะไรวะคือเรื่องที่มันเยอะมากเลยเรื่องที่ไม่ได้ดูนะแล้วผมก็ไม่คิดจะไปดูด้วยนะไม่ค่อยอยากดูอะไรไอ้เรื่องนี้สนุกรู้บ้านดูเรื่องนี้ผมคิดถึงอะไรเรื่องเนี้ยผมนึกถึงนี่อย่างเดียวเลย Bloody Roar อ่ะไอ้เกมคนแปลร่างเป็นสัตว์อ่ะแม่งเหมือนกันเลยกันสึไม่เคยดู Darling Flan นะผมรู้เลยสนุกมากให้เอไปกายละอีก3บรรทัดกิลที่ขาวไม่เคยดูครับผม God Eater ก็ไม่เคยดูครับสลาฟแม่งออกแนวการเมืองหรือเปล่าวะเอาจริงอะให้บีไปกันสนุกนะภาคหนึ่งว่าสนุกเลยอันนี้ก็ไม่เคยดูเฮลเกิลเนี่ยไม่เคยดูดูลาลาล่าไม่เคยดูครับชาออสเฮนไม่เคยดูเรียนไม่เคยดูอะไรอีกครับเนี่ยไอ้นี่สนุกอยู่เรื่องนี้สนุกอยู่ให้สี่ไปROD Black อะไรอย่าง Darker Than Black อะไม่เคยดูStigmaไม่เคยดูคือผมอาจจะเคยดูนะแต่ว่าผมลืมไปแล้วจริงวะเนี่ยไม่เคยดูเลยอ่ะไม่เคยดูเลยยัสสุระไม่เคยดูเลยไอ้นี่เรื่องอะไรครับเนี่ยไอ้ตุ๊กตาหมีผมคุ้นจังเลยวะแต่ไม่เคยดูแล้วกันเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้จอมมารนี่ใช่ป่ะที่มันมี2ภาคสนุกอยู่ Beast Tamer อ๋อไอ้เรื่องนี้โอเค
นี่ให้บีป่ะอันนี้เรื่องอะไรอ่ะไม่ผมคุ้นจังวะผมคุ้นหน้าปกอันนี้จังเลยแต่ว่าทำไมมันไม่คุ้นวะเออเนี่ยไม่คุ้นเลยอ๋อไฟนอลบอสอันนี้ไม่เคยดูซอมร้อยก็ไม่เคยดูไอเรื่องนี้แม่งโคตรฮิตเลอร์ประเด็จการจัดๆนะครับผมใครชอบดูก็ไปจัดเลยอันนี้สนุกมากเฮ้ยไอ้นี่เคยดูอยู่ให้สี่ป่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยไซโคพาสสนุกให้เอเลยให้เอเลยสนุกชอบไอ้นี่เดธพาเลทก็สนุกให้เอเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสอนให้คนคิดได้ก่อนที่จะตายนะครับเดธพาเลทสนุกอยู่บิทูมให้บีกันเกมเอาชีวิตรอดพับจีเรื่องอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไวส์มินแลนด์ใช่ไหมโอ้ยสมาร์ทโฟนภาค1โอเคนะแต่ว่าภาค2เริ่มจะมั่วละเดชมาร์ทอันนี้คล้ายสมาร์ทโฟนเลยแต่สนุกกว่าให้เอแล้วกันสนุกอยู่เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างอันเดอร์เรทนะเรื่องเนี้ยไปหาดูกันได้สนุกครับเรื่องนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้อ่ะอันนี้อะไรวะผมเหมือนเคยดูเลยแต่ว่าเออช่างมันเถอะเฮ้ยไอ้นี่อันดับพระราชาสนุกมากให้เอไปเลยพระราชาแบบพูดไม่ได้แต่ว่าสื่อสารออกมาด้วยการกระทำไม่เคยดู Parallel World Pharmacy ไม่เคยดูเอ้ยเรื่องนี้อ๋ออินนี่บ้าไอ้ลาคูไดคาวาลี่อะไรป่ะโอ้ยวันนี้ผมโคตรชอบเลยเพลงแม่งโคตรเพราะอันเนี้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนผมเคยดูนะที่เป็นครูป่ะเป็นอาจารย์สอนนักเรียนอะใช่ไหมอยู่บีเป็นอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้จริงว่ะเดือนอะไรผมดูแค่ภาคหนึ่งว่ะภาคต่อไปผมไม่ดูเลยอะไรวะน่ะอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรครับเนี่ยไม่เคยดูเลยเฮ้ยอันนี้สนุกไอ้เรื่องนี้สนุกไอ้100เนี่ยสนุกให้อยู่บีไปกริมกลาใช่ไหมหุยเรื่องสนุกมากสนุกมากเหมือนซอร์ดอาร์ตเลยเรื่องเนี้ยผมให้เอแล้วกันคือไม่เท่าซอร์ดอาร์ตนะแต่แม่งสนุกมากเรื่องเนี้ยผมอยากให้มีภาคต่อมากเลยอะแต่แบบไม่มีกริมกลาเนี่ยโคตรสนุกเลยอีก2เรื่อง Infinity Dorogam เฉยๆไม่ได้แย่นะแต่ว่าเฉยๆ Bastard ไม่เคยดูครับจบไปแลนด์นะครับผม S นะ Naruto Sword Art Classroom นะครับผมโนเกมโนไลน์ขนาด Overlord นะโคตรกีอาร์ตแล้วก็ Evangelion นะครับผมเกมไอ้เรื่องอื่นที่ผมก็ถือว่าโอเคนะ A ก็ถือโอเคนะ B จริงๆก็ถือว่าโอเคแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่แบบดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็เลยให้เป็น B เป็น C ไปแล้วกันนะครับส่วนไอ้พวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมดูไปหรือเปล่าคือถ้าตัดเรื่องที่แบบดังๆนะที่ผมชัวร์แบบไม่ได้ดูแน่นอนอ่ะมันมีเรื่องที่แบบผมจำไม่ได้เว้ยว่าแบบคือถ้าผมดูเห็นในเรื่องอ่ะผมจะอ๋อเอออันนี้เคยดูแล้วแต่ว่าดูแค่หน้าปกบางทีผมก็ไม่รู้ไงก็ช่างมันถือว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็จบสำหรับจัดเทียอนิเมะที่ผมเคยดูทั้งหมดนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอีกหรือเปล่านะแต่ว่าในเว็บนี่มันก็มีแค่นี้แหละมันก็เยอะแล้วนะนะแล้วก็อยากให้ผมทำจัดเทียเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากให้ทำเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยอยากจะทำเหมือนกันขี้เกียจเล่นฟีฟ่าไงประเด็นอะขี้เกียจอัดทำนี่แล้วกันจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะจะเป็นอนิเมะก็ได้เรื่องฟุตบอลก็ได้เรื่องอื่นก็ได้นะลองคอมเมนต์มาได้นะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับผม